สวัสดีครับกลับมาเจอกันในไลฟ์นี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านดอนแท่นอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับกลับมาพบกันในไลฟ์นี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่นี่เป็นยังไงนะครับล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดตามได้ในไลฟ์นี้นะครับทีมข่าวอีจันยังคงเกาะติดอยู่ที่เวียงสาจังหวัดน่านนะฮะสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างภาพเสียงชัดเจนไหมนะฮะก่อนที่จะพาไปดูข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดวินาทีนี้เลยนะครับที่บ้านดอนแท่นหมู่2หมู่4บ้านหนองแล้วก็หมู่อื่นในตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหลายคนเป็นห่วงหลายคนขอให้พี่น้องที่นี่ปลอดภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเริ่มต้นกันที่วัดศรีดอนแท่นก่อนนะครับเมื่อวานถ้าใครติดตามทางเพจอีจันนะฮะติดตามกับแอดมินติ๊กนะครับเมื่อวานพามาดูที่วัดศรีดอนแท่นแห่งนี้นะครับระดับน้ำยังอยู่ที่ประตูด้านบนนะฮะเมื่อวานนี้นะวันนี้ระดับน้ำลดลงไปมากนะครับผมสามารถเดินเข้ามาภายในวัดได้อย่างง่ายนะครับไม่ต้องลอยคอเข้ามาแบบเมื่อวานแล้ววันนี้สามารถเดินได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ก็ยังน้ำยังอยู่ที่ระดับหน้าแข้งนะครับเมื่อวานนี้รถกระบะคันนั้นนะฮะสูงจนไม่เห็นล้อเลยนะครับวันนี้น้ำลดแล้วนะฮะน้ำลดลงเยอะแล้วน้ำลดลงเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมถึงน้ำถึงลดลงได้เร็วขนาดนี้นะครับก่อนอื่นพาไปดูองค์หลวงพ่อเมื่อวานที่ผมเดินเข้ามานะฮะลอยคอเข้ามาแหละเมื่อวานนี้นะครับต่างจากวันนี้มากๆนะครับที่สามารถเดินเท้าเข้ามาได้สะดวกขึ้นแต่ยังบางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ถนนกลางหมู่บ้านนะครับในบ้านดอนแท่นเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มโผล่เห็นถนนบ้างแล้วนะฮะนี่อันนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำอยู่ที่กลางองค์หลวงพ่อเลยนะฮะระดับน้ำกลางองค์หลวงพ่อเลยแต่วันนี้เห็นหลวงพ่อท่านชัดเจนมากขึ้นแหละนะครับเมื่อวานนี้ผมพอจำได้ว่าหลวงพ่ออะไรบ้างเนาะนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับนี่วันนี้ท่านระดับน้ำลดลงจากองค์ของท่านเนี่ยเห็นองค์ของท่านชัดเจนนะครับหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขนี่หลวงปู่สุขก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับพระอาจารย์มั่นนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์มั่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังนะครับเมื่อวานนี้ระดับขอโทษนะครับเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่ตรงนี้เลยที่ผมมาเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ไหล่ท่านเลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เมื่อวานก็น้ำเนี่ยอยู่ตรงขออนุญาตนะครับอยู่ตรงช่วงปลายช่วงต้นคอของท่านนะช่วงปลายคลางของท่านนะครับแต่ว่าระดับน้ำวันที่สูงจริงๆเนี่ยนะครับถึงบริเวณช่วงคิ้วของท่านเลยนะฮะหลวงพ่อปานนะครับก็น้ำโผล่ให้เห็นองค์ท่านชัดเจนแล้วนะครับแต่ยังมีน้ำขังมาอยู่ในช่วงบริเวณวัดนะครับช่วยน้องช่วยพี่น้องชาวอำเภอเวียงสาด้วยแล้วก็นี่ม้าตัวเมื่อวานนี้รูปปั้นม้าตัวเมื่อวานเนี้ยผมเห็นแค่น้ำขึ้นมาถึงช่วงหลังของเขาเลยนะแต่วันนี้เริ่มเห็นเท้าเขาแล้วนะครับนี่ระดับน้ำจุดร่องรอยที่น้ำท่วมนะครับก็อันนี้อยู่บนศาลาอีกทีนึงนะฮะผมขึ้นมาบนศาลานะฮะระดับน้ำก็ถึงระดับหน้าอกต่ำกว่าสูงกว่า2เมตรนะฮะจุดนี้นะฮะ 2-3 เมตรนะฮะวันที่น้ำมาแต่วันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับวันนี้ทีมเพื่อนๆก็กำลังเอาเรือกลับไปขึ้นเทเลอร์สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมากนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านมาประชุมท่านบอกว่าท่านก็สั่งการนะครับเมื่อวานเนี้ยมีสถานการณ์ตึงเครียดนิดหน่อยสถานการณ์ที่ตึงเครียดนิดหน่อยก็คื
ก็คือพี่อุ๊ดรีบเป้าแป๊บนึงนะขอเวลา3นาทีเดี๋ยวเดินกลับมาเนี่ยครับลุงอุ๊ดเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคิดเข้าไปเป็นยังไงบ้างลุงอุ๊ดครับสวัสดีครับลูกเพจครับตอนนี้นะที่เราเข้าไปเมื่อกี้ท้ายเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเข้าไปสู่ด้านในไล่จากซอยสุดท้ายเลยบ้านหลังสุดท้ายเลยที่นำถุงยางชีพจากบก.ปภ.บชก.ของตำรวจสอบสวนกลางนะครับของท่านต่อศักดิ์ศรีมนต์เข้าไปข้างในนู้นนะครับเราก็มอบถุงยางชีพนะครับจำนวน200ชุดครบทุกหลังคานะครับตอนนี้ระดับน้ำด้านในนะครับอยู่ที่หน้าอกข้างในยังอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่หน้าอกเพราะมันเป็นก็ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับน้ำลงเรื่อยๆนะครับหลังจากซอยสุดท้ายออกมา2ซอยสุดท้ายนี่หน้าอกนะครับแต่ก็เริ่มลดลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นคงคิดว่าในวันพรุ่งนี้มวลน้ำก้อนนี้จะหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางประตูระบายน้ำตรงนู้นระบายน้ำได้เร็วขึ้นเนื่องจากน้ำในแม่น้ำต่ำลงนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยจะไหลไปสู่จังหวัดแพร่นะครับลงไปสุโขทัยนะฮะตอนนี้น้ำด้านบนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ดีแล้วนะฮะไปในทิศทางที่ดีแล้วครับได้ครับลูกเพจครับขอบคุณครับลูกอู๊ดครับอย่างเดี๋ยวผมขอพูดเสริมลูกอู๊ดเดี๋ยวผมเดินกลับมานะพี่อู๊ดแป๊บนึงลูกอู๊ดบอกว่าพาทีมตำรวจคอมมานโดเข้าไปข้างในระดับน้ำสูงถึงคอเลยแต่ว่าจุดที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับเป็นถนนเส้นกลางหมู่บ้านนะครับระหว่างหมู่2หมู่14ของตำบลกลางเวียงบ้านดอนแท่นแล้วฮะเมื่อวานนี้ผมขับเรือเข้ามามองไม่เห็นถนนวันนี้มองเห็นถนนแล้วนะครับเริ่มบางตรอกซอกซอยเริ่มมองเห็นถนนเอาเป็นว่าสถานการณ์นะครับดีขึ้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมอยู่แต่ว่าวันนี้ฝนยังไม่ตกลงมานะฮะวันนี้ฝนยังไม่ตกลงมาอันนี้ตู้น้ำหยอดเหรียญของหมู่บ้านมาจะพังเสียหายผมพยายามจะพาเพื่อนๆ เดินไปดูแม่น้ำสาแม่น้ำสาเป็นแม่น้ำที่พาดผ่านตำบลไหลน่านตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอย่างช่วงวันสองวันที่ผ่านมาทำไมน้ำถึงไม่ไปไหนเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราเจอหมู่บ้านที่เนี่ยเจอสถานการณ์น้ำหนุนนะครับทำให้น้ำเนี่ยตกค้างท่วมขังอยู่ในหมู่บ้านน้ำเขาจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จุดเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมีสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงนะครับชาวบ้านทนไม่ไหวบอกว่าน้ำมันท่วมมันไปไหนไม่ได้เลยชาวบ้านจะทุบผนังกั้นน้ำเองนะฮะชาวบ้านจะรวมตัวทุบผนังกั้นน้ำเองทำให้เมื่อวานนี้ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงท่านผู้ว่าก็เข้ามาแก้ปัญหาประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะว่าจะเอาไงดีจะผลักดันน้ำออกไปทางไหนได้บ้างก็เลยร้องขอไปทางกรมชลประทานนะครับใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาช่วยระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำสาแล้วก็ใช้ระบายน้ำจากประตูระบายน้ำจาก2แห่งที่อยู่ที่นี่ผมเดินขึ้นมาจะพามาดูแม่น้ำสาเห็นแล้วโล่งอกไปบ้างเห็นไหมฮะนี่คือแม่น้ำสานี่แม่น้ำกำลังระบายลงมานะฮะจากในหมู่บ้านอันนี้ที่เห็นอยู่คือแม่น้ำสาครับวันที่เรามานะครับระดับน้ำเนี่ยเสมอขอบผนังกั้นน้ำเสมอตลิ่งเลยนะฮะแต่วันนี้นะฮะระดับน้ำลงไปเนี่ยโอ้หลายเมตรนะครับผมลองเข้าๆก่อนระดับน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณต่ำกว่าตลิ่งเนี่ยเกือบ10เมตรแล้วฮะน้ำลงไปเยอะแล้วนะครับน้ำที่นี่นะครับถูกผลักดันนะฮะจะลงแม่น้ำสาลงแม่น้ำว้านะครับแม่น้ำว้าออกสู่แม่น้ำน่านนะครับก็จะลงไปพื้นที่ด้านล่างนะครับก็เตรียมรับมวลน้ำเนาะนะครับทางแพร่นะครับตอนนี้ทางสุโขทัยก็รับมวลน้ำก้อนนี้อยู่นะฮะก็จะไปหนักทางสุโขทัยแล้วครับตอนนี้นะฮะไปหนักทางสุโขทัยแล้วนะครับที่น่านนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมานะครับต่อจากนี้คงจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
นะครับระดับน้ำเขาจะลดลงตามลำดับนะครับเพราะว่าทางกรมชลประทานเร่งระบายอยู่นะครับเมื่อวานเนี้ยเกิดเหตุนิดหน่อยนะครับแต่พอดีไม่ได้ไลฟ์ให้ดูคือชาวบ้านเขาเหมือนจะรวมตัวทุบผนังกั้นน้ำเมื่อวานมีอยู่2อย่างนะฮะคือถ้าทุบผนังกั้นน้ำน้ำที่อยู่ในแม่น้ำสาเนี่ยอาจจะทะลักเข้าไปในหมู่บ้านทำให้เพิ่มสูงขึ้นอีกนะฮะเขาก็เลยแบบทางผู้ว่าก็เลยมาเจรจาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีการสูบน้ำช่วยชาวบ้านนะฮะจริงๆแผนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเผอิญเนี่ยเหมือนเทวดาท่านคงสงสารนะเนาะนะฮะเอาพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะน้ำมันน้ำไม่หนุนแล้วนะครับน้ำเนี่ยไม่เกิดสถานการณ์น้ำที่หนุนขึ้นมานะฮะทำให้การเร่งระบายการระบายน้ำลงแม่น้ำสานะครับทำได้โอเคเลยครับเพื่อนๆเมื่อวานเนี่ยจะเห็นเสมอริมตลิ่งเลยนะครับต่ำลงมากว่าตลิ่งนิดเดียวแต่วันนี้นะครับดูเพื่อนๆดูครับดูนะครับโอเคนะฮะก็ดีใจนะครับที่เห็นภาพนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาจะไม่ต้องทุกข์ระทมปวดร้าวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับสภาพจิตใจก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตบางอย่างก็ลอยไปกับน้ำเสียหายไปกับน้ำนะฮะเดินทางออกไปไหนก็ลำบากจะเข้าห้องน้ำห้องท่าสุภาพสตรีคิดสภาพว่าบ้านที่อยู่ชั้นล่างมีห้องน้ำเข้าไม่ได้จะทำธุรกิจส่วนตัวจะทำยังไงนี่เกิดความเครียดหลายอย่างวันนี้เชื่อว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะฮะดีขึ้นอยู่แล้วล่ะฮะเมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยไม่เห็นถนนเลยนะครับมองไม่เห็นถนนเลยนั่นเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น2ข้างทางที่ผมเดินมาดูนะครับอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่อมีภารกิจอีกหลายอย่างนะครับอย่างสู้ๆนะครับนะครับพี่เขาก็กำลังล้างบ้านทำความสะอาดนะฮะ สู้ๆครับพี่เขาทักทายอีจันมาช่วยล้างบ้านอีจันรีบไปอีจันรีบไปสุโขทัยไม่ได้อยู่ช่วยล้างบ้านเด้อเนี่ยครับบ้านนู้นหนักกว่าขี้โคลนอ๋อดินขี้โคลนขึ้นเต็มๆเลยใช่ไหมฮะอ๋อชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านที่ข้ามสะพานไปหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านชื่อบ้านน้ำหลงหมู่อะไรฮะตรงนั้นหมู่อะไรไม่รู้ไม่รู้จักบ้านน้ำหลงชาวบ้านบอกว่าน้ำลดลงก็จริงแต่ว่าดินขี้โคลนเนี่ยสูงเท่าเอวเลยเมื่อวานผมขับเรือมาส่งข้าวที่บนหลังคาบ้านหลังนี้วันนี้เราสามารถเดินได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางออกจากที่นี่แล้วนะครับผมจะกลับไปที่โรงครัวที่ว่าการอำเภอเวียงสานะครับซึ่งเมนใหญ่ของเราอยู่ที่นั่นแต่ระหว่างทางเนี่ยผมจะยังไลฟ์ให้ดูนะครับว่าโอ้น้ำแห้งยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วนะฮะรับชมกันต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะขับรถออกจากจุดนี้ไปที่ว่าการอำเภอเวียงสาระหว่างทางเพื่อนๆจะเห็นความเสียหายพอน้ำลดเราจะเห็นความเสียหายที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะน้ำลดลงเราจะเห็นความเสียหายชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์ผมบ้างเมื่อวานนี้ผมมาหาหลวงพ่อมิดไปครึ่งองค์เลยนะฮะแต่ในซอยนู้นน้ำยังสูงระดับคอเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับไปพร้อมแล้วไปพี่ครับครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับพี่ตำรวจคอมมานโดบอกสบายนะครับพี่ตำรวจบอกว่าสบายแค่นี้จิ๊บจิ๊บมาสุโขทัยอ่วมแล้วค่ะรอก่อนครับรอเดี๋ยวกำลังไปมีพี่กู้ภัยหลายพื้นที่เข้าไปถึงแล้วกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสมทบเนาะนะครับถ้าเกิดว่าน้ำลงหรืออะไรปุ๊บเนี่ยยังไงเราก็ไปเพราะว่าเราจะไปทำกับข้าวให้ชาวบ้านไปเลยไปเลยนี่เป
็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับตอนนี้น้ำเข้าหลายจุดนะครับจากที่โทรประสานข้อมูลกันนะครับตอนนี้น้ำท่วมหลายจุดเลยล่ะนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงมากๆนะบอกพี่เขาไปนั่งฝั่งนั้นดีกว่าครับนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยมานั่งไปนั่งฝั่งขอบกระบะแล้วปิดฝาท้ายเลยครับอ๋อแหมบอกมาเที่ยวน่านไหมพายเรือสนุกดีไม่สนุกหรอกอึ๊บโทษทีครับนี่ครับก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับชาวบ้านหลายคนสวัสดีครับชาวบ้านหลายคนเริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองนะฮะก็มวลน้ำจากที่นี่ก็ไหลลงไปที่ด้านล่างแล้วครับทางสุโขทัยระบายสู่ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ยังเห็นที่น้ำขังอยู่เนี่ยนะครับเป็นน้ำที่รอการระบายนะครับน้ำที่วันนี้สามารถระบายได้แล้วเมื่อวานเนี่ยระบายไม่ได้เพราะเจอแบบทั้งวิกฤตน้ำหนุนฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงกลางคืนนะฮะแต่วันนี้นะฮะสัญญาณที่บ่งบอกว่าชัดเจนเลยก็คือเราเห็นถนนหลายเส้นนะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงเราจะเห็นบริบทของหมู่บ้านแห่งนี้มีถนนหลายเส้นที่โผล่ถ้าเทียบจากภาพมุมสูงในวันแรกนะฮะเราจะไม่มองไม่เห็นถนนในหมู่บ้านเลยเราจะเห็นแต่สายน้ำล้อมรอบบ้านเรือนของประชาชนแต่วันนี้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนบ้างในบางส่วนร้านค้าที่อยู่ข้างทางก็เป็นในสภาพแบบนี้น้ำพัดพานะครับเอียงกระเท่เล่เลยเนาะกำแพงข้างในก็หักนะฮะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้ามาบอกแล้วก็ว่าน้ำลดลงมาปุ๊บเนี่ยทำให้เห็นความเสียหายที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาด้วยนะครับให้เข้าสู่แผนฟื้นฟูนะครับหลังจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็จิตอาสาก็จะทยอยเข้ามาทำการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนนะฮะครับเนี่ยก็มีน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเอาอาหารแห้งนะครับเข้ามามอบให้กับชาวบ้านตอนนี้แตกต่างจากเมื่อวานนี้สิ้นเชิงเมื่อวานนี้รถทุกคันแทบจะเข้ามาไม่ได้มีบ้านบางหลังบางเรือนที่จมอยู่ในน้ำแต่วันนี้ก็จอดเต็มไปด้วยรถลานะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเริ่มกลับเอารถของตัวเองเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าน้ำมันลดลงแล้วนี่เป็นสภาพความเสียหายจริงๆครับนี่อย่างโบสถ์คริสต์นะครับโบสถ์คริสต์ที่นี่เมื่อวานนี้เราก็เห็นแบบไม่เห็นกำแพงเลยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับโบสถ์คริสต์ในหมู่บ้านเนี่ยครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ข้าวของชาวบ้านเสียหายดูโบสถ์คริสต์นะครับเตียงเก้าอี้ข้างในนะฮะคิดจักรสาสารวัฒนธรรมก็เนี่ยครับพังเสียหายด้านในเห็นลุงจะไปไหนครับบ้านพี่สาวครับครับเมื่อวานนี้ครับจุดนี้จะต้องเข้ามาโดยเรือเท่านั้นนะครับผ่านไปแค่ชั่วข้ามคืนจนสายๆเห็นสัญญาณที่เริ่มชัดเจนชัดเจนจนกระทั่งช่วงบ่ายๆวันนี้เราเห็นถนนแบบก็ชื่นใจขึ้นมานะครับนี่ชาวบ้านก็ยังคงถือไม้กวาดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดบ้านนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับสามารถส่งมาได้นะครับในเข้าไปดูในโพสต์อีจันนะครับที่ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อนๆสามารถส่งไปได้ที่อำเภอนะฮะศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับมีที่อยู่อยู่ในนั้นเป็นที่อยู่ของอำเภอนะฮะสามารถส่งสิ่งของที่ต้องการช่วยเหลือนะครับมาให้กับทางอำเภอได้นี่ครับจุดนี้เมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผมก็ขับเรือเข้ามาจอดทำไมลงบ้านโอเคครับครับผม
ลุงเดินดีๆเด้อโชคดีครับลุงโชคดีครับ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 นี่ครับสวัสดีครับลุงครับขอบคุณนะครับลุงขอบคุณครับครับครับอะไรอ้าวเนี่ยครับเมื่อวานแถวนี้ก็ย่ำแย่แหละนะครับเมื่อวานนี่มองไม่เห็นขอบราวสะพานเลยนะนะครับเมื่อวานที่ขับเรือเข้ามานี่เห็นมองชัดเจนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านดอนแท่นตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับครับก็ท่านผู้ว่าท่านคาดการณ์ว่าประมาณ5วันเนาะแต่ว่าดูจากลักษณะตอนนี้อาจจะไม่ถึง5วันแล้วนะครับอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าที่กรมชลประทานสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สภาวะน้ำหนุนนะครับมันลดระดับลงทำให้การระบายลงแม่น้ำต่างนะทำได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นเมื่อวานในบ้านขายเนื้อวัวเนื้อควายก็ไม่เห็นลานหน้าหมู่บ้านวันนี้มองเห็นแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทางทหารนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของภาครัฐนะครับทหารตำรวจนะครับอบต.เทศบาลฝ่ายปกครองประชาชนจิตอาสาก็เข้ามาเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนช่วยประชาชนแล้วนะครับนี่ก็เป็นรถน้ำรถดับเพลิงของเทศบาลทุ่งสีทองนะครับนี่พี่ทหารก็เข้ามาสวัสดีครับมทบ38นะครับครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็ขอบคุณนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือกันตั้งแต่วันแรกๆนะครับจนรู้จักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่9เนาะผู้ใหญ่บ้านหมู่9นะครับมองไปทางไหนก็จะเห็นชาวบ้านกลับเข้ามานะฮะครับสวัสดีครับกลับเข้ามาล้างทำความสะอาดนะครับทุกบ้านทุกหลังนะฮะอยู่ในบรรยากาศเรื่องของการทำความสะอาดแล้วล่ะตอนนี้นะฮะส่งกำลังใจมาให้ชาวบ้านนะครับใครที่พอจะช่วยเหลือเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดได้ก็ส่งไปที่ว่าการอำเภอนะครับทางเพจอิจันเราให้ที่อยู่เอาไว้แล้วไปเลื่อนมาสอนว่าเลื่อนดูในเพจนะครับโอ้ยสอดเนาะมันสอดเล่าเนาะไปเลื่อนมาสอนเราไปเลื่อนดูนะครับเฮ้ยบอกว่าอะไรอยากหัวก็ไปขึ้นตรงนู้นไงลากเลยลากไปแล้วไปขึ้นตรงนู้นพอดีเราจอดเรือไว้อีกหนึ่งลำที่นี่นะครับป้านักร้องกลับมายังอ๋อนั่นแหละนักร้องน้องอะไรนะน้องอะไรนะหวัดดีจ้าชื่อน้องอะไรนะน้องหมิวเออน้องหมิวขอสักเพลงหน่อยสิขอสักเพลงอ๋อถ้วยรางวัลจมน้ำหมดยังติดตามเลยเนี่ยฮะดังนะเนี่ยเหรอเอาให้นักร้องหน่อยเอาถุงยางชีพร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนเอาเพลงที่คิดว่าช่วยนักร้องหน่อยนะครับนักร้องทางภาคเหนือเดินนักร้องเดินสายประกวดนะฮะเอาละผู้ภัยคือฮาแล้วเจอนักร้องเอาสักเพลงเพลงอะไรก็ได้อย่าร้องให้พี่ฟังได้ครับแบบเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยกันเอาแบบ
เอาแบบเป็นกำลังใจแบบว่าให้โอเคเห็นไหมโอเคกำลังใจหน่อยกำลังใจในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนขอบคุณมากครับพวกพี่รีบไปถ้าพี่ไม่รีบนะพี่อยู่ฟังทั้งคืนแน่ๆเลยขอบคุณนะครับติดตามน้องก็อย่าน้องหมิวติดตามที่ไหนครับตอนนี้หมิวอยู่ในช่อง 2-3 ตัว official ใน YouTube ค่ะอ๋อโอเคเป็นกำลังใจให้บ้านน้องด้วยนะบ้านน้องก็ถูกน้ำท่วมนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือชาวน่านชาวอำเภอเวียงสาทุกคนด้วยนะคะจ้าโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับอ้าวโอเคอยู่นี่เลยนะอยู่นี่เลยนะเมื่อกี้ไงที่ไลฟ์แรกที่ผมพามาดูอ่ะนะครับก็บอกว่าเป็นบ้านนักร้องคือแม่ของเธอบอกว่าถ้วยรางวัล20กว่าถ้วยที่เดินสายประกวดมาทั้งประเทศเนี่ยมันจมน้ำนะครับอยู่ในตู้ยาวขึ้นไม่ได้นะครับก็สงสารน้องเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทำความสะอาดบ้านเรือนกลับมาอยู่อาศัยได้ตามปกติเป็นเช่นเดิมนะครับก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับน้ำใจคนไทยเราไม่เคยเหือดแห้งนะครับน้ำใจคนไทยวันนี้ไล่น้ำป่าไล่น้ำท่วมเกือบจะหมดแล้วครับที่นี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยที่สุโขทัยนะฮะมีลูกเพจบอกว่าขอไลน์นักร้องด้วยโอ้ลืมขอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้าค่อยมาใหม่ลูกเพจบอกว่าขอไลน์นักร้องด้วยครับพี่เอาจะพี่จะทำอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยวัดสวรรค์พระโลกกับศรีสำโรงสองอำเภอเลยที่หนักอยู่เมื่อกี้ผมคุยกับรองผู้ว่านี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเอาเรือกลับขึ้นไปที่ว่าการอำเภอนะครับซึ่งกองทัพเครื่องไม้เครื่องมือของเราทุกอย่างอยู่ที่นั่นนะครับมีเพื่อนๆบางส่วนอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เราจะเคลื่อนย้ายกำลังพลนะฮะไปที่อะไรนะลุงอู๊ดสวรรคโลกกับศรีสำโรงตอนนี้หนักมากผมคุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับครับโอ้ลูกเพจบอกว่าให้กลับไปเอาไลน์น้องนักร้องคนนั้นก่อนว่างั้นไม่เป็นไรผมมีเบอร์โทรแล้ว ไลน์ไม่เอาผมมีเบอร์โทรแล้วป้าไลน์ที่บ้านที่แล้วครับไปทำอะไรไปจูนจานดาวเทียมเหรอป้าทำความสะอาดจานดาวเทียมนะครับแสดงว่าน้ำมันขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยมั้งเนี่ยโอเคประมาณนี้ผมขอจบไลฟ์ก่อนนะขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกลับไปที่ตั้งคอมเมนต์ว่าไงบ้างขอบคุณครับอีจันจะกลับบ้านนะโอเคส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับบอกว่าสู้ๆแล้วก็ส่งข้อความมาขอบคุณเพจอีจันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุโขทัยนะสวัสดีครับลาไปแล้วไลฟ์นีเอาเคลียร์เลยเร็วๆๆก่อนเร็ว
เร่งเวลาหน่อยรถของหัวไทยเศร้าครับน้องเกศอยู่ไหนน้องเกศลง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